เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN14นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะอภิสิทธิ์พร้อมแกนนำช่วยอัธวิทย์หาเสียงตลาดหลังการบินไทยขอคะแนนเลือกพรรคประชาธิปัตย์ชูนโยบายแก้จนสร้างคนสร้างชาติคุณพัชรินทร์รัตนชัยรายงานค่ะพรรคประชาธิปัตย์นำโดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะหัวหน้าพรรคนายอัธวิทย์สุวรรณภักดีผู้สมัครส.ส.เขต6พญาไทราชเทวีจตุจักรแขวงจอมพลแขวงจตุจักรพร้อมด้วยแกนนำพรรคอาทินายกรจติกาวนิชนายองอาจคล้ามไผ่บูรณ์ผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคลงพื้นที่พบปะประชาชนหลังตลาดการบินไทยช่วงพักกลางวันเพื่อขอเสียงสนับสนุนเลือกนายอัธวิทย์เบอร์10และเลือกพรรคประชาธิปัตย์ให้มีโอกาสเข้ามาเป็นตัวแทนของประชาชนนำไปสู่การจัดตั้งรัฐบาลทั้งนี้นายอัธวิทย์เป็นอดีตส.ส.ในพื้นที่2สมัยในปี2550และปี2554ผ่านงานรัฐสภาที่ร่วมผลักดันกฎหมายสำเร็จหลายฉบับมีผลงานในพื้นที่ตลอด10ปีสำหรับนโยบายของพรรคประชาธิปัตย์มุ่งเน้นแก้จนสร้างคนสร้างชาติส่วนนโยบายของกรุงเทพมหานครเป็นนโยบายยกระดับชีวิตจริงคนกรุงเทพ9แคมเปญอาทิการเพิ่มสวนลดฝุ่นเร่งด่วนเปลี่ยนที่รกร้างของราชการเป็นสวนสาธารณะสมาร์ทบัสรถเมล์ไฟฟ้าทั้งระบบไร้ฝุ่นไร้มลพิษเชื่อมต่อรถไฟฟ้าและเรือสมาร์ทแท็กซี่เรียกง่ายถูกกฎหมายแผงลอยสีฟ้าดีมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยทำเลดีมีที่จอดห้องน้ำสะอาดรวมไปถึงการลอกท่อทุก6เดือนถนนรัฐเอกชนที่คนทั่วไปใช้สอยพัชรินทร์รัตนชัยผู้สื่อข่าว INN รายงานจากตลาดหลังการบินไทยค่ะรวบหนุ่มจีนฆ่าโหดหญิง70ปีคาคอนโดย่านสายไหมหลังหนีไปกบดานที่เกาะสมุยสุราษฎร์ธานีพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าได้รับรายงานจากตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเกาะสมุยว่าสามารถจับกลุ่มผู้ต้องหาก่อเหตุฆาตกรรมนางสาวอารยาทรัพย์สวรรค์อายุ70ปีเสียชีวิตอยู่บนเตียงภายในห้องพักในคอนโดแห่งหนึ่งซอยพหลโยธิน52แขวงคลองถนนเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาได้แล้วโดยผู้ต้องหาคือนายซางเจอหมิงสัญชาติจีนอายุประมาณ30ปีจับกุมได้พร้อมของกลางเงินสด 20,000 บาทที่ชิงมาจากผู้เสียชีวิตโดยผู้ต้องหาเป็นบุคคลที่พบตามภาพวงจรปิดออกจากห้องพักที่เกิดเหตุเมื่อคืนโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจจะทำการขยายผลและสอบปากคำผู้ต้องหาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมประสานกับทางสถานทูตจีนจากการสอบสวนนายจางสารภาพว่าก่อเหตุจริงโดยหลังก่อเหตุได้ไปขึ้นรถทัวร์ที่สายใต้ใหม่ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนขึ้นเรือไปยังเกาะสมุยขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการสอบถามว่าเพราะเหตุใดจึงเดินทางมาเกาะสมุยและมีความสัมพันธ์กับผู้ตายในลักษณะใดส่วนสาเหตุที่ควบคุมตัวได้เร็วเนื่องจากหลังเกิดเหตุได้มีการแจกจ่ายภาพถ่ายนายจางที่ได้จากวงจรปิดที่จุดเกิดเหตุไปยังด่านตม.ทั่วประเทศเมื่อเจ้าหน้าที่ตม.สุราษฎร์ธานีพบชายที่มีใบหน้าตรงกับภาพถ่ายจึงเชิญตัวมาสอบถามจนให้การยอมรับว่าเป็นผู้ก่อเหตุจริงศาลจังหวัดนาทวีพิพากษาผู้ต้องหาคดีคนร้ายปล้นรถยนต์เต็นท์รถยนต์วังโต้คาร์เซ็นเตอร์อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาที่ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าค่ายสิรินธรตำบลเขาตุ่มอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีพันเอกธนาวีสุวรรณรัตน์รองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยจากกรณีคนร้ายบุกปล้นรถยนต์ภายในเต็นท์รถยนต์วังโต้คาร์เซ็นเตอร์อำเภอนาทวีจังหวัดสงขลาโดยคนร้ายปล้นรถยนต์ไปทั้งหมด5คันเพื่อนำไปประกอบระเบิดปรากฏตามภาพข่าวของสื่อมวลชนเหตุเกิดในพื้นที่ตำบลนาทวีอำเภอนาทวีเมื่อวันที่16สิงหาคม2560หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนสามารถควบคุมตัวบุคคลต้องสงสัยได้จำนวน5รายได้ส่งตัวดำเนินคดีตามกฎหมายล่าสุดศาลจังหวัดนาทวีได้นัดอ่านคำพิพากษาคดีอาญาหมายเลขดำและคดีอาญาหมายเลขแดงในฐานความผิดต่อความมั่นคงของรัฐความผิดเกี่ยวกับก่อการร้ายช่องโจรก่อให้เกิดระเบิดความผิดต่อชีวิตพยายามความผิดต่อเสรีภาพปล้นทรัพย์โดยพนักงานอัยการเป็นโจทก์ฟ้องจำเลยทั้ง5รายคือจำเลยที่1นายอัตนัยสะอิหรือนันศาลพิพากษาให้ประหารชีวิตคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ฎีกาจำเลยที่2นายพานุมาตรหลี่เซน
หรือจาหรือมะจำเลยที่3นายมะรอยยีราแดงหรือปาซีหรือยีและจำเลยที่4นายฮาริยะการีหรือแซะศาลพิพากษาให้จำคุกตลอดชีวิตคดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ฎีกาจำเลยที่5นายอับดุลมานัดเจ๊เลาะหรือมานศาลพิพากษาให้จำคุก2ปี8เดือนความผิดฐานอ้างยี่คดีอยู่ระหว่างอุทธรณ์ฎีกาจบการเสนอข่าว 14:05 นค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN